เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมเอ็กซ์โซซิสอีกแล้วนี่ครับผมโอ้โหว้าวจากหาจากลอสก้าไปนานนะวันนี้ก็นะได้มีโอกาสได้ลองแพนทิออตนะครับกันดั้มตัวที่กี่ของเกมไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไปอ่ะโอเคนะครับแพนทิออตนะครับเป็นตัว normal ตัวธรรมดานะครับที่แบบค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างปรับตัวแบบบินได้โอเคเลยล่ะเนื่องจากดีครั้งเขาค่อนข้างดีนะครับเฮ้เดี๋ยวเรามาดูการโจมตีเบสิกกันก่อนนะการโจมตีเบสิกตัวนี้จะมีอยู่ประมาณ4ครั้งเออด้านหน้า4เฉยมันโดน4ฮิตแต่มันโดนการตีมี3ครั้งนะครับถ้าตีโดนหมดมันก็จะโดน4ฮิตสามารถตีซ้ำได้อีกนะเออประมาณนี้นะนี่การตีเบสิกนะครับทำให้ตูเฟนโอเคแล้วก็การวิ่งแดนนะผมตัวนี้วิ่งนะเป็นตัววิ่งมันไม่ถือวิ่งนี่มันไถแล้วก็กดตัว D 2ครั้งนะครับมันจะเป็นการแบบงัดขึ้นนะครับโอ้มีเสียงด้วยนะจัมป์แคนเซิลไม่ได้เลยนะตัวนี้จัมป์แคนเซิลไม่ได้เลยนะครับกระโดดได้1ครั้งนะครับแต่สามารถกระโดดสูงได้นะโอเคจัมป์แอทแทคตัวนี้อยู่มันมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบกดดีธรรมดากดดีค้างนะครับเอ้ยผมลืมไปแดชแอทแทคมีแบบดีค้างถ้าเราแดชแอทแทคแล้วกดดีค้างไว้อะมันจะแบบเป็นการยิงนะมันจะไม่เป็นการต่อยนะมันจะยิงออกไปนี่ไม่โดนตัวนอนนะครับต่อยหลอกได้ไหมเออทำได้อะแบบหันปุ๊บหันมายิงอะไรเงี้ยตอนนี้จัมป์แอทแทคจะมีอยู่วัน2รูปแบบเหมือนกันนะครับรูปแบบแรกคือกระโดดแล้วกดดีธรรมดากดดี2ครั้งเออกดดี2ครั้งเป็นการทุบให้ศัตรูเฟ้นนะครับแล้วก็ตีซ้ำอีกรูปแบบนึงคือการกดดีค้างนะครับมันจะม้วนตัวทืบศัตรูให้ศัตรูลอยนะครับป๊อปโอเคเดี๋ยวมาดูการดีค้างตัวนี้กันการดีค้างของตัวนี้นะครับมันจะเป็นการแบบสร้างขอบเขตมันขึ้นมานะครับเหมือนวงนางอินนั่นแหละแต่ว่ามันจะสามารถโจมตีได้ก็ต่อเมื่อศัตรูที่แบบลอยอยู่เข้ามาอยู่ในวงนะครับอย่างเช่นผมจะทำให้ศัตรูตัวนี้ลอยเห็นไหมมันก็จะติดตามไปเลยค่อนข้างดีนะดูติดไฟติดอะไรด้วยดีอ่ะผมว่าดีอ่ะดูดินี่ก็ประมาณนี้นะครับเกรดมันก็ค่อนข้างขึ้นไวนะ50เกรดสามารถใช้ได้นะป้อมโอเคเลยนะจับพวกตัวลอยได้ดีๆนี่เองอ่ะแล้วมันติดตามด้วยนี่ดูดิขนาดศัตรูลงพื้นแล้วอ่ะโอเคตัวนี้ไม่มีเคาน์เตอร์แท็กนะครับมันไม่มีเคาน์เตอร์แท็กนะส่วนการแดชกันอะไรที่เป็นพิเศษก็ไม่น่ามีนะครับตัวนี้น่าจะเด็ดที่การดีค้างอย่างเดียวนะที่ผมคิดว่านะโอเคก็มีบ้านนี้ครับคอมมานด์เดี๋ยวเรามาดูสกิลกันดีกว่านะครับเริ่มจากสกิลหลังก่อนเลยนะพอกดปุ๊บมันก็จะแบบวัดองศาวัดระยะเรียบร้อยนะพอเรากดยิงวับก็จะแบบปล่อยมิสไซล์แล้วก็พร้อมปล่อยนิวเคลียร์ไปนะครับแล้วก็ไอ้ตรงที่ปล่อยนิวเคลียร์มันจะเป็นพิษนะครับแล้วตอนนี้เราสามารถซ้ำได้ด้วยนะนี่เห็นไหมอ้าวมันขึ้นไปไม่ถึงเหรอเอาใหม่ผมว่าต้องขึ้นถึงดิเอาไม่ทันเฉยทันไหมนี่ทันด้วยเป็นไงล่ะลงมาก็ซ้ำได้นะครับท่านี้ผมว่าเป็นท่าที่โอเคนะท่าที่เท่มากเลยส่วนสกิลหมวกพอเรากดปุ๊บมันจะเป็นการสร้างอันนี้ไอ้สร้างเรดาร์ขึ้นมาผมไม่แน่ใจเรดาร์มันทำอะไรนะแบบห้ามใช้สกิลไหมหรือเปล่าแล้วก็ทำให้เพื่อนร่วมทีมเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยโอเคนะครับส่วนสกิลชุดพอเรากดปุ๊บจะเป็นการสร้างออร่าขึ้นมานะครับทำให้ศัตรูที่อยู่รอบๆแบบโดนดาเมจเรื่อยๆนะเห็นไหมโดนดาเมจเรื่อยๆเลยก็ประมาณนี้นะครับส่วนสกิลชุดมันจะเหมือนหูกระต่ายเอ้ยหูแมวนั่นแหละคล้ายๆกันอยู่นะโอเคเดี๋ยวมาดูสกิลวูดกันนะครับสกิลวูดเนี่ยผมว่าเด็ดเลยเด็ดไทม์ดีจัดพอเรากดปุ๊บก็จะแบบกดดีค้างเอ้ยกดดีรัวๆนะครับมันจะเป็นการแบบยิงศัตรูทำให้ศัตรูลอยแล้วก็ยิงอ่ะโหเด็ดไทม์ด้วยแบบ RIP โอ้โห33ฮิตตายอยู่แล้วเดทามนี่แบบประมาณ5ฮิตก็รู้เรื่องแล้วนะครับก็มีวันนี้นะครับสำหรับแพทริออตนะมันก็เป็นตัวประมาณนี้แหละนะครับที่ผมรู้นะส่วนเกียร์ที่แนะนำผมว่าน่าจะเป็นเกียร์พวกหมวกเนี่ยหมวกมองไกลแล้วก็ชุดรอยัลชุดรอยัลอยู่ไหน
เฮ้ยชุดรอยัลนี่มีเยอะเลยมีหลายตัวหลังนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช้หลังนาฬิกาจะเวิร์กหรือเปล่านะครับแต่มันก็คุ้มค่าที่จะลองนะนี่เอ้ยแล้วเขาจะติดสโลมั้ยเดี๋ยวผมลองดูแป๊บเอ้าไม่ติดเฉยโอ้มันติดสโลด้วยนี่หว่าถ้าหลังอาคารหรือหลังนาฬิกาก็ได้นะโอ้เวิร์กเลยเนี่ยเซต1เนี่ยแรงด้วยก็ประมาณนี้นะครับเซตที่ผมพอคิดได้นะว่ามันน่าจะเวิร์กนะครับถ้าใครมีเซตที่มันดีกว่านี้ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับแพนทิออนนะไวมากนะครับเพราะตัวผมว่ามันไม่ค่อยมีอะไรนะมันจะเด่นที่ดีค้างอย่างเดียวนะครับถ้าใครมีอะไรแนะนำหรือถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับถ้าแนะนำก็ข้างล่างเลยนะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับนะช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้เล่นลอสซาก้าหน่อยนะครับเนื่องจากแบบอยากจะหายไปนานๆก่อนแล้วกลับมาเล่นให้มันดูว้าวอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับอ่ะไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย